สวัสดีค่ะขนมไทยวันนี้นะคะเราจะมาลองทำขนมถั่วแปบกันค่ะเริ่มต้นนะคะนำเอาถั่วเขียวล็อกเปลือกเนี่ยค่ะ1ถ้วยนะคะแล้วก็แช่ค้างคืนนะคะอันนี้คือแช่ค้างคืนเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาล้างนะคะแล้วต่อไปแล้วก็มีการเอามานึ่งนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะนึ่งให้สุกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอานำถั่วเขียวที่นึ่งสุกแล้วเนี่ยค่ะมายีแล้วก็จะใส่ส่วนผสมในส่วนของเกลือเล็กน้อยแล้วก็มะพร้าวกูดนะคะเพื่อที่จะทำเป็นไส้ต่อไปค่ะนี่นะคะเราก็จะเอามายีกันนะคะโดยการที่ใส่ในส่วนของมะพร้าวกูดค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะตั้งไฟนะคะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเพื่อจะเริ่มหยีในส่วนของถั่วเขียวล็อกเปลือกเนี่ยค่ะส่วนของน้ำตาลที่โรยนะคะขนมถั่วแปบนะคะเราก็มาเตรียมโดยการที่นำในส่วนของงาขาวกับงาดำนะคะมาคั่วให้เข้ากันก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะในการคั่วคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาใส่ในส่วนของน้ำตาลทรายกันค่ะมากน้อยแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะนี่นะคะเมื่อโดนความร้อนแล้วก็ยีได้ที่นะคะต่อมาเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมปั้นไส้กันค่ะกำลังร้อนได้ที่นะคะก็มาปั้นเตรียมไว้นะคะเป็นไส้ต่อมานะคะเราก็จะมาในทำในส่วนของตัวค่ะก็จะเป็นในส่วนของแป้งข้าวอะไรนะคะเหนียวข้าวเหนียวนะคะประมาณถ้วยนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลให้ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำหน่อยนึงค่ะต่อมานะคะนำแป้งข้าวเหนียวนะคะผสมน้ำเล็กน้อยค่ะมานวดนะคะก่อนหน้านี้นะคะใส่เกลือเล็กน้อยลงไปด้วยค่ะมันเริ่มแข็งตัวก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะนวดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่สีแบ่งเป็น2ก้อนนะคะมาใส่สีกันนะคะก็กี่สีสีละ2ก้อน3สีก็ได้นี่ค่ะใส่สีนะคะเมื่อผสมสีนะคะเข้ากับแป้งนะคะได้ที่แล้วคราวนี้เราก็มาแบ่งเป็นก้อนๆค่ะปั้นได้นะคะเป็นก้อนแล้วหลังจากนั้นก็มาทำให้มันแบนนะคะนำแป้งที่ได้นะคะที่แบนๆเนี่ยค่ะมาต้มในน้ำที่เดือดแล้วนะคะต้มให้แป้งอะค่ะสุกนะคะซึ่งพอมันสุกเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะลอยตัวขึ้นมานะคะแป้งเริ่มสุกแล้วนะคะเพราะมันลอยตัวขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งที่สุกเนี่ยค่ะทำให้เสด็จน้ำแล้วจะไปคลุกมะพร้าวต่อไปค่ะนำมาคลุกมะพร้าวนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กันค่ะก่อนอื่นเราต้องคลี่ๆออกก่อนนะคะมาใส่ไส้ค่ะ
มาพับเก็บริมนะคะสำเร็จแล้วปิดริมเรียบร้อยก็คลุกมะพร้าวอีกครั้งค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขนมถั่วแปบค่ะทานพร้อมกับในส่วนของน้ำตาลทรายแล้วก็งาดำงาขาวที่เมื่อสักครู่ตอนต้นนะคะเราเตรียมไว้ค่ะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ